สวัสดีค่ะก็ห่างหายไปกับการทำงานแล้วก็ช่วงเทศกาลนะคะช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลไข่นะคะหรือว่าอีสเตอร์นั่นเองนะคะก็ขอให้มีความสุขกันมากๆนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำเป็นเมนูไข่กันนะคะเป็นคาราเมลคัสตาร์ดหรือว่าหลายคนอาจจะเรียกเป็นพุดดิ้งนะคะส่วนผสมของเราวันนี้ก็จะมีตามนี้เลยค่ะอย่างแรกที่เราต้องทำนะคะเราก็จะเปิดเตาไว้เลยค่ะที่ไฟบนล่างนะคะอยู่ที่170องศาค่ะทีนี้ก็หาถ้วยคัสตาร์ดนะคะประมาณ4ที่ค่ะเมนูวันนี้ได้ทั้งหมด4ที่นะคะเราก็จะนำเข้าเตานะคะเพื่อที่จะไปวอร์มให้ภาชนะของเราเนี่ยร้อนค่ะขั้นตอนต่อมานะคะก็ทำคาราเมลของเราเลยค่ะก็นำน้ำตาลกับน้ำนะคะมาเทใส่หม้อแล้วก็คนให้ทั่วนะคะขั้นตอนนี้ยังไม่เปิดไฟนะคะพอทั่วแล้วก็ค่อยเปิดไฟปานกลางนะคะทีนี้เราก็จะรอให้เขาเดือดค่ะขั้นตอนนี้ห้ามคนเด็ดขาดนะคะปล่อยเขาไว้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเห็นตรงขอบมันกลายเริ่มกลายเป็นสีน้ำตาลเราใช้วิธีกิ้งหม้ออย่างที่เคยสอนนะคะก็จะได้ออกมาลักษณะนี้นะคะก็รีบยกลงแล้วก็นำไปเทในภาชนะที่เราวอร์มไว้เลยค่ะหลังจากนั้นค่ะก็มาถึงตัวคัสตาร์ดกันบ้างนะคะก็นำนมสดนะคะเทใส่หม้อนะคะนำไปตั้งไฟพอเริ่มเดือดแล้วเราก็ปิดไฟยกลงเลยค่ะทีนี้เราก็จะรอประมาณ10นาทีนะคะเพื่อที่จะทำให้นมของเราเนี่ยอุ่นๆนะคะเราก็จะมาทำขั้นตอนต่อมาโดยการนำไข่นะคะกลิ่นวานิลานะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่ต่างประเทศหรือว่าประเทศเยอรมนีนะคะก็จะหาซื้อยี่ห้อนี้ได้นะคะเพราะว่าเป็นทั้งกลิ่นแล้วก็จะมีเมล็ด อยู่ในตัวนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะทีนี้ก็ใส่น้ำตาลลงไปค่ะเราก็จะใช้ตะกร้อมือนะคะตีให้แบบว่าจนกว่าน้ำตาลเนี่ยจะละลายดีนะคะพอน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มเทนมของเรานะคะต้องให้นมอุ่นๆนะคะถ้าเกิดว่าร้อนนี่ทำให้ไข่สุกได้นะคะเราก็ค่อยๆเทลงไปค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเทแบบว่าพรวดเดียวเลยมันจะทำให้ไข่สุกได้แล้วก็กลายเป็นริ่มๆนะคะก็เทลงไปจนกว่าจะหมดนะคะเคล็ดลับของแอนอีกอย่างนึงก็คือนะคะแอนจะไล่ฟองอากาศออกให้หมดนะคะก็สังเกตไหมว่าด้านบนเนี่ยจะมีฟองอากาศอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะแอนก็จะใช้กระดาษเนี่ยค่ะช่วยซับด้านบนนะคะแล้วก็ดึงออกเลยค่ะจะทำให้ฟองอากาศเนี่ยหายไปหมดเลยนะคะจะทำให้ตัวขนมของเราเนี่ยเนียนดีนะคะไม่มีฟองอากาศลงเหลืออยู่เลยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำไปใส่ในภาชนะได้เลยค่ะตอนเทนะคะเราอาจจะเทแรงไปทำให้มีฟองอากาศขึ้นมาอีกนะคะเราก็จะใช้ช้อนตักออกนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็จะนำน้ำร้อนจัดนะคะเทลงไปนะคะให้ได้ประมาณแบบว่าเซต1ส่วน3หรือประมาณครึ่งหนึ่งก็ได้ค่ะเทลงไปเลยนะคะครบเวลาแล้วนะคะเราก็เอาออกมาวางไว้บนตะแกรงสัก10นาทีนะคะทีนี้ก็นำไปเข้าในตู้เย็นประมาณ1ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะให้เซตตัวนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็สามารถรับประทานได้เลยนะคะก็สังเกตว่าเนื้อขนมของเราเนี่ยคะจะเนียนนะคะเพราะตอนทำเนี่ยเราก็ไล่ฟองอากาศออกให้หมดแล้วนะคะก็เป็นอีกเมนูนึงนะคะที่เจ้าของคลิปก็ชอบเช่นกันนะคะก็ความยากง่ายก็อยู่ระดับปานกลางนะคะแต่ว่า
เชื่อว่าหลายๆคนคงทำได้แน่นอนนะคะก็คลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบเมนูคัสตาร์ดหรือว่าที่เรียกกันติดปากว่าพุดดิ้งนะคะก็ลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ